าจักร100ล้านไฮโซอาร์มเปหนักควักเงินซื้อเครื่องเพชรให้ภรรยาอาณาจักร100ล้านไฮโซอาร์มสามีเนยโชติกาทายาทสนพ.ชื่อดังไฮโซอาร์มจันทร์สิริบุตรชายของคุณเบญจวรรณมณีฉายทายาทนักธุรกิจแห่งสำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิตซึ่งเป็นแหล่งรวมหนังสือทางด้านการศึกษาเอาไว้มากมายสามีของนางร้ายชื่อดังอย่างเนยโชติกาโดยไม่นานมานี้ก็ได้มีเรื่องทำให้ต้องสาวเนยกรี๊ดหนักหลังถูกสามีเซอร์ไพรส์ใหญ่มอบชุดเครื่องเพชรกล่องโตประกอบด้วยแหวนเพชร2วงและกำไลข้อมืออีก2วงให้กับภรรยาสุดที่รักเนื่องในโอกาสพิเศษรวบยอด3เทศกาลโดยงานนี้สาวเนยก็ออกอาการยิ้มแก้มปรีกันแบบไม่หยุดแล้วล่ะค่ะโดยโพสต์คลิปวิดีโอที่สามีได้นำหน้าที่ส่วนเครื่องเพชรทุกชิ้นให้ด้วยตัวเองพร้อมก้มลงจูบแบบไอ้ายที่มือสวยๆของภรรยาพร้อมระบุแคปชั่นว่าปุบปับรับโชคแอนดูนะคะป๋าของที่สั่งไว้เข้ามาวันวาเลนไทน์พอดีไม่ได้ตั้งใจนะคะฮ่าฮ่าฮ่านานๆทีเนื้อของขวัญปีใหม่วาเลนไทน์ตรุษจีนครบรอบทีเดียวเลยป๋ากล่าวและงานนี้ทำเอาแฟนๆเองก็แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากบางก็ว่าอิจฉาแม่เนยทำบุญด้วยอะไรทำไมสามีเป็นหนักขนาดนี้ดาราเวลาจะแต่งงานกันคนก็จ้องว่าสามีรวยเป็นไฮโซสรุปสามีเป็นไฮโซไหมคะคือคนก็ตั้งให้นางเองแต่คือเนยคิดว่าเขาธรรมดามากๆธรรมดาของคุณเนยเนี่ยบ้านราคา40ถึง50ล้านอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือทำมาด้วยกันช่วยๆกันไปสามีก็เป็นคนธรรมดานี่แหละทำมาหากินปกติก็มีคนมาพูดคุณเนยว่าแต่งงานปุ๊บก็ออกจากวงการเลยไปนั่งนอนๆเป็นคุณนายอยู่ที่บ้านทุกคนก็จะเห็นว่าเราทำงานอยู่แต่ว่าเรื่องละครนี่อาจจะขอเบรกไปนิดนึงเพราะอยากให้เขาโตขึ้นอีกนิดบ้านที่อยู่กับสามีณปัจจุบันราคาเท่าไหร่เห็นกระซิบกันมาว่า40ถึง50คืนเผลอๆแต่100ล้านจริงๆไม่อยากให้มาเป็นตัวเลขเพราะว่าบ้านหลังนี้นั้นทำด้วยใจซื้อเพราะว่ามีทายาทก็อยากขยับขยายเพราะว่าอาคินด้วยอะไรแบบนี้ก็ประมาณหนึ่งไม่อยากให้ตีมูลค่ามันเป็นความรักของครอบครัวเราเห็นบอกคุณเนยจะไม่มีวันกลับมาวงการอีกเพราะว่าตอนนี้สุขสบายสามีเลี้ยงดีไม่จริงก็ทำมาหากินอยู่หนักมากๆยังรับงานอยู่แต่ตอนนี้อยากเบรกเฉยๆแต่ถ้าใครจะติดต่อก็ติดต่อมาได้เลยโดยบ้านของไฮโซอาร์มและเนยเป็นบ้าน2ชั้นสไตล์ลักชัวรี่กลิ่นอายุโรปพื้นที่กว้างขวางมีศาลานั่งเล่นขนาดใหญ่สวนสวยสไตล์อังกฤษแปลงปลูกผักสวนหลังบ้านสระว่ายน้ำข้างบ้านสุดหรูซึ่งภายในบ้านก็โตโออาเพดานยกสูงตกแต่งหรูหราทั้งหมดซึ่งสาวเนยเป็นคนออกแบบเองสมกับเป็นฐานะนางร้ายหน้าสวยและรวยจริงๆเลยค่ะ